สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีดนะครับมาเจอผมดีเจเดย์นะครับแล้วก็ตอนนี้สาวๆทุกคนครับเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าหนุ่มกระชาโนนันนั่งอยู่ข้างผมแล้วสวัสดีครับผมดีเจสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับอัลบั้มเต็มพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ครับมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มพร้อมซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่ารอฉันอยู่ตรงนั้นครับพี่รอฉันอยู่ตรงนั้นครับผมกลับมาขอย้อนกลับไปถึงอัลบั้มเต็มที่ว่านี้หน่อยคือรวบรวมเพลงมากี่ปีแล้วที่เราทำเพลงปล่อยเพลงออกมา4ปีแล้วครับพี่4ปีตั้งแต่ซิงเกิลแรกที่ออกจากบ้านมาจนมาถึงซิงเกิลล่าสุดรอฉันอยู่ตรงนั้นก็จะรวมอยู่ในนี้หมดจะมีการรีมาสเตอร์ใหม่หมดทุกเพลงบางเพลงก็อัดร้องใหม่เลยอัดร้องใหม่เลยใช่เพราะว่าเพื่อต้องการให้แบบทิศทางอัลบั้มไปในทางเดียวกันเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะนานผมอาจจะเปลี่ยนวิธีร้องไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้ครับผมมีทั้งหมดกี่เพลงในอัลบั้มนี้ในนี้จะมีทั้งหมด10เพลงครับที่รวมอยู่ในอัลบั้มพร้อมกับspecial track ที่ผมแต่งขึ้นมาเป็น live session ให้ได้ฟังกันเล่นๆในนั้นโอ้มาแบบครบๆเลยนะฮะสำหรับอัลบั้มเต็มตอนนี้นะครับกลับมาถึงตัวซิงเกิลนี้ดีกว่านะฮะรอฉันอยู่ตรงนั้นครับผมเป็นยังไงบ้างเนื้อหาของมันก็เนื้อหาของเพลงนี้ใช่ไหมฮะผมตั้งใจจะเขียนมาเพื่อเหมือนแบบให้ความหวังสำหรับคนที่แบบอาจจะยังรอใครสักคนนึงตอนนี้อาจจะยังไม่เจออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันต่อไปหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะได้เจอกันนี่คือมีความหวังแล้วต้องมีความหวังแล้วเพลงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นแบบเศร้าๆหักรักคุดแอบรักเขาไม่รักบ้างอะไรบ้างเพลงนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วครับผมก็ดีใจอ่ะเพลงมีความหวังคือยังไม่สมหวังนะยังอยู่ในเรื่องของการมีความหวังยังรอเขาอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้พอเพลงนี้มีโอกาสได้เขียนเองก็เอาให้มันมีความหวังสักหน่อยนะอ๋อแล้วแนวเพลงล่ะเป็นยังไงบ้างเป็นแนวป๊อปโซครับผมในจังหวะ68ดนตรี68ก็จะเป็นดนตรีที่ไม่เคยมีในอัลบั้มนึงน่าจะเป็นเพลงแรกครับเป็นเพลงแรกเลยครับผมโอ้โหอ่ะแล้วที่สำคัญครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลที่ไม่ธรรมดานะฮะได้หนุ่มร่างใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากๆด้วยนะฮะมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกเองด้วยครับผมก็ได้รับเกียรติมากๆฮะที่ได้พี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เนี่ยมาฟีเจอริ่งมาแต่งท่อนแรปใส่ในเพลงนี้ให้ครับครับก็ดีใจได้ทำงานกับคนเก่งโอ้ก็มามีท่อนมีแบบร้องแบบโซป๊อปของเราจังหวะ68แล้วมีท่อนแรปที่เป็นกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ใช่มาแรปให้ด้วยสำเนียงพี่กอล์ฟแท้ๆเลยเรียกว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับเพลงนี้ปล่อยมาสักพักแล้วถามถึงกระแสตอบรับทั้งเพลงนี้แล้วก่อนหน้านี้บ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างแฟนกระแสตอบรับมาดีเรื่อยๆฮะถ้าเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดคือแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชอบอยู่แล้วหลายคนก็เรียกได้ว่าขอตามคืนวิทยุเยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะที่ซีนี้ผมได้ข่าวมาว่าเปิดบ่อยจริงจริงฮะเพราะว่าคนขอมาเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องเปิดให้ครับผมครับผมก็ดีใจฮะที่เริ่มจากแฟนๆเขาชอบแล้วก็ผมก็หวังว่าคนที่เพิ่งมีโอกาสได้ฟังเพลงของกระชาครั้งแรกจะชื่นชอบเพลงผมอ้าวแล้ว MV ล่ะครับเป็นยังไงบ้างมีมาแล้วเหมือนกันครับผมตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาก็มีปล่อยให้ชมได้แล้วทาง YouTube นะครับผม MV ก็จะเนื้อหาเนี่ยเนื้อเพลงเปิดมาก็มองดาวแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า MV เราจะแทบจะไม่เห็นกลางวันเลยจะเป็นกลางคืนซะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบชิลๆสบายๆล่องลอยไปตามเพลงมองดูดาวแล้วก็นั่งคอยว่าเอ๊ะดาวดวงนั้นเมื่อไหร่จะเป็นของเราเลยวันนี้ประมาณนั้นลองไปชมกันดูฮะครับผมใครยังไม่ชมรีบไปชมกันนะได้เลยนะครับอ้าวฝากช่องทางการติดตามแล้วกันแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยครับได้ครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามก่อนแล้วกันนะฮะที่ Twitter นะครับผมที่True_Fantasia นะฮะหรือว่าจะเป็นของกระชาเองก็ได้นะครับผมที่กระชา _AF8 นะครับ Instagram ก็กระชา _Robert นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงถ้าฟังแล้วชอบนะฮะดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทาง iTunes นะครับผมหรือจะเป็น TrueMusic.com แล้วก็สำหรับตัวอัลบั้มเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีให้ Pre-order อยู่นะครับผมก็ Pre-order กันได้ทางLollyPlanet กระชาย @gmail.com ครับหรือจะเป็นทาง LINE ก็ได้ใครที่เล่น LINE เนี่ยแอดกันเข้ามานะฮะที่ LollyPlanet กระชาย @gmail.comส่วนใครที่รู้ตัวช้าพรีออเดอร์อัลบั้มนี้ไม่ทันเราจะมีดิจิตอลดาวน์โหลดนะที่เป็นอัลบั้มนะครับผมยังดาวน์โหลดกันได้ทาง iTunes นะฮะยังไงก็ฝากทุกช่องทางฝากทุกผลงานด้วยแล้วกันนะฮะผมตั้งใจทำมากๆเลยนี่นะฮะและนี่คืออัลบั้มเต็มๆของเขาแล้วนะครับกับหนุ่มกระชานนทนันนั่นเองนะครับพร้อมกับโฟโต้บุ๊กใครได้ไปผมว่าคุ้มมากๆจริงๆนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยแล้วกันแฟนชาวซีดฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรอฉันอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าฟังแล้วชอบขอกันเข้ามาได้เยอะๆนะครับที่ซีด 97.5 นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนผลงานผมครับนี่แล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับกับหนุ่มกระชาญนนทนันท์มากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ